กันนะติดกันนะอยู่ที่แถวนี้เองนะโอ้ผมนึกว่าอยู่ต่างน้ำยาแล้วบอกหมดน้ำยาคือหมดจริงนะไม่เหมือนชาวโลกนะหยุดดื้อๆนะมาดีๆปลายดินสอปลายดินสอแหลมๆเนี่ยพอชนกำแพงปุ๊บทื่อทันทีนะหมดอยู่บางพลีค่ะเอาถั่วไม่ใช่แหละดียินดีด้วยครับอยู่บางพลีตัวนิดนึงเขาได้นะยังมีเนื้ออยู่เนาะยังพอได้ไม่ถึงค่อยๆครับไม่ใช่น้อยๆนั่นนะที่ผมโทรศัพท์มาสวัสดีค่ะลุงหมอครับลุงหมอกำลังคุยครับเชิญครับวันนี้รู้สึกว่าปวดหัวมากแล้วก็อ้วกอะค่ะคำว่าหนูคือใครเนาะที่มีลูกแฝดนะคะอ๋อมีลูกแฝดอ่ะโอเคขอถามข่าวดีแล้วที่โทรมาเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหมือนว่าปวดหัวหนักมากค่ะวันนี้อ้วกจนเลือดกำเดาไหลอะค่ะอย่าเพิ่งมาถึงตรงนี้นะของเก่าก่อนรู้สึกเป็นไงแฝดเป็นไงก้าวหน้าไงคืบหน้าไงครับผมตรงนั้นตอนนี้ยังไม่ไปตรวจทีดูอีกรอบเลยอะค่ะลุงหมอยังไม่ไปตรวจท้องไหมครับไม่ปวดค่ะรู้สึกมีดิ้นที่จริงขนาดนี้ยังไม่ดิ้นหรอครับเด็กยังไม่ดิ้นค่ะปกติจะ3-4 เดือนค่ะจะดิ้นนะคะเด็กใช่นะอยู่ในภาวะตกใจครับตอนนี้ค่ะมีภาวะตกใจไหมเมื่อเวลาหมอก็แทงว่านะอยู่ในครรภ์2หัวใจไม่ทำงานน่ะนะตกใจค่ะตกใจวันนั้นตกใจแล้ววันนี้ยังตกใจอยู่หรือเปล่าครับวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็เหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนใช้เวลาในการทําใจแล้วก็ได้คุยกับลุงหงอกอะค่ะว่ารอสักวัน2 วันค่อยดูอาการอีกรอบนึงนะคะขออนุญาตเรียนถามว่าเลือดที่ไหลมานะวันนั้นน่ะนะฮะตอนนี้อยู่หรือยังครับวันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนึงนะคะออกน้ำตาลปริมาณที่ออกมานะฮะมากไมเท่่าเยเดอิะมค่ะนิดเดียวเนาะค่ะโอเคก็แปลว่าไอ้ที่วันนั้นที่ช่วยไปนะมันกระตุกที่อวัยวะเนาะค่ะก็เป็นไปได้ไหมมันเยียวยาตรงนั้นให้หรือเปล่าไม่ทราบนะทางฝั่งผมก็ไม่สามารถแทนความรู้สึกของคุณได้นะครับที่มันตอบสนองมานิดเดียวอ่ะเนาะเอาละเมื่อคุยกับลุงหงอกเรียบร้อยแล้วถามว่ายังปวดหัวอยู่หรือเปล่า
ยังรู้สึกว่าปวดหัวอยู่ค่ะวันนี้รู้สึกว่าปวดหัวหนักมากค่ะแล้วก็ง่วงมากอะค่ะถึงขั้นอาเจียนเนาะค่ะโอ้อาเจียนนี่เขาเรียกว่าไมเกรนนั่นนะปวดจนอาเจียนเนี่ยถือว่าเคยเกรนไหมครับค่ะว้าวกี่ครั้งที่ถึงขั้นอ้วกอาเจียนเนี่ยก็ปกติจะไม่ค่อยอ้วกเท่าไหร่แต่ครั้งนี้มันเหมือนหนักอะค่ะโอเคมันดับเบิลเนาะค่ะเพราะเราด้วยในส่วนที่อยู่ในท้องเราด้วยเนาะโอเคใส่สมอนท็อกหรือยังโปรดสังเกตนะทำตามคำบอกนะดูจะหายปวดนะครับปวดหัวหายปวดความเจ็บปวดมันเป็นทุกข์เนาะคำว่าทุกข์คือไม่ดีนะสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในกายของสังขารของหนูไปอยู่กับลูกงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นนี้แต่ผู้เดียวนึกแค่นี้ก็พอแล้วหายใจตามปกติไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นขยี้ขยี้จุดที่มันปวดแถวแถวขมับนั่นแหละครับกับหลังใบหูนั่นแหละครับกดไปกดมาแล้วหายเองว่าเบาในลักษณะหายไปไหมหรือว่ายังคงค้างอยู่ครับผมเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเอาช่างตวงวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมวลดูสิเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยจะเหลือประมาณ30อะค่ะโอ้ไปแล้ว70พอใจหรือยังล่ะอยากให้หายหมดเลย ทนมาตั้งแต่เช้าเลยเอาจะพาพี่กับเพราะว่าเขาทำไงดีนะขณะนี้อยู่ในท่านั่งในท่ายืนท่านอนครับนั่งถักกระดมชาติซะขาดเข้าไปเปิ้ลมันจะโมก็ได้ทำเสียงดูเงินใบดีก้มเงินหมุนหัวลายกระโดดลงพื้นซิกระแทกทางตึงต่างๆสักหน่อยนึงดูมันจะหายปวดส่วนเท้าลงพื้นนั่นครับถามว่าเฮ้ยอ
ถึงเหมือนจะเกือบแล้วค่ะพอใจไหมทางนั้นนะพอใจอยู่ค่ะพอใจนะทักทักทักหัวใจจะถึงปวดออกมาเป็นที่เรียบประมาณนะแล้วก็อย่างนั้นก็ปวดมากประมาณนั้นนะครับจะโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นแล้วท้องไส้เราไม่ปวดเลยสบายสบายเนี่ยยังคิดเพราะว่าคุณหมอนัดให้ไปซาวค่ะเพื่อถ้าสมมติว่ายังเต้นอยู่ก็จะเก็บไว้เก็บน้องไว้อยู่แล้วค่ะอืมว่าเลือดมีน้ำตาลไปได้ก็สังเกตตรงนั้นนะฮะใช่ไหมครับเจ้าตัวเราเองสังเกตเองนะครับคือมันต้องมีคำว่าปวดนำหน้ามาก่อนนะโดยธรรมชาติมันแล้วมีคำว่าปวดแล้วก็มีเลือดออกมามากผิดปกตินะสองสิ่งนี้มันจะประกบกันแล้วก็หารือเหมือนแบบใช่นะถ้าหากว่าสองสิ่งนี้มันไม่มีถ้าเป็นผมผมจะไม่ทราบรู้ดิดว่าคลื่นนี่มันทำลายนะครับทำลายตัวเล็กทำลายตัวอ่อนก็แล้วกันคือมันสะดวกทางด้านฝั่งหมอเขาแต่มันมาไม่ดีทางด้านฝั่งเรานะพอเวลาที่สุดแล้วถ้าหากว่าสมมติว่าถึงเวลาคลอดนะ9เดือนแล้วคลอดปุ๊บเป็นไปได้เยอะด้วยนะครับว่าถึงขั้นหลังๆเนี่ยเป็นออทิสติกเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ฮะนายแพทย์นางแพทย์เขาจะไม่พูดว่าไงนะเขาจะไม่บอกเราเพราะมันเป็นอาชีพของเขาสาวทีเสียกี่ตังค์ครับจ่ายกี่ตังค์ถ้าไปหาหมอแต่ละครั้งถ้าเราทีก็ประมาณ 4,000 กับ 5,000 ค่ะสาวแต่ละครั้งนะ 4-5,000 บาทนะครับแต่มานั่นก็คือสาวทุกครั้งแล้วก็จ่ายเงินทุกทีสะดวกเขาแต่มันก็จะมากลายเป็นแพ้ที่เรานะลุงพูดจะเพื่อให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะอย่าไม่เชื่อลุงนะลุงไม่ใช่หมอนะเออเชื่อลุงไม่ได้นะลุงมันแนวธรรมชาตินะให้ทราบไว้นะครับออกแนวธรรมชาติไปนะขอให้ตั้งข้อสังเกตที่ผมยืดเวลาชวนคุยต้องการที่จะให้ถามว่าหัวหรือยังนั่นเองที่จริงกันเนี่ยโอ้โหถ้าใช้คำว่ามากด้วยนะแต่เป็น 99% ได้นะมั้งคำว่ามากนะใช่ค่ะนะแปลกเนาะของจริงมันก็ต้องแปลกเนาะทำไมเพราะว่าเราคุ้นเคยกับของไม่จริงไอ้แต่นะตั้งแต่มานะแอบมาเนี่ยฮะเรามาคุ้นเคยกับของไม่จริงทั้งหมดรอบตัวเราเรียกว่าคุ้นเคยกับสิ่งสมมติทั้งหมดจนกระทั่งเราสรุปว่ามันเป็นจริงงงไหมไม่งงเนาะเราคุ้นเคยกับสิ่งสมมติทั้งหมดมันคุ้นเคยจนกระทั่งเราเชื่อมันว่าเป็นจริงจริงๆแล้วมันก็จริงตามสมมติเท่านั้นแต่เจอฝั่งปรมัตถ์จากลุงหงอกท่านเองครับฝั่งปรมัตถ์แล้วคุณก็ได้รับอานิสงส์ค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจนี่คือพลังปรมัตถ์หรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์เนี่ยครับนะของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียว
ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะนะจำภาษาไว้หน่อยครับแม้ว่าจะเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ตัวร่างกายของหนูเองมันเป็นตัวที่อะไรที่ปรับตามนะร่างกายหนูเป็นเครื่องมือวัดกันแล้วกันดีไหมปวดหัวเป็นเครื่องมือวัดก็ว่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็สามารถที่ให้คำตอบได้โดยง่ายเนาะโอเคอยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไปเมื่อเวลาเข้าสู่กรอบวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเป็นผมจะไม่สาวต่อนะครับผมจะดูไปเป็น1เดือน2เดือนจนถ้าเขาดิ้นแต่ถ้าเขาดิ้นขึ้นมาเมื่อไรแล้วทางด้านฝั่งเราก็ยังเป็นปกติอยู่ดำเนินชีวิตไปตามปกติอยู่นะแล้วก็เชื่อว่า2ชีวิตที่อยู่ในท้องของเรานั้นเขาคงเจริญเติบโตขึ้นมานะอย่างน้อยเราก็ได้คุยกันเนาะ6สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์7สัปดาห์ก็มาเจอกันตรงนี้แล้วก็นึกเอาไว้ว่าเออถ้าหากว่าจะมาอยู่กับเรามาเกิดก็มาด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ทำนองนี้นะคุยกับเขาครับผมลูกกับแม่คุยกันรู้เรื่องใช้ภาษานึกภาษาคิดคำว่าคุยโดยความคิดนะครับคุยกันด้วยวิธีนั้นโอเคนะมีอะไรก็โทรมานะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมยินดีด้วยครับเอาละก็แปลว่าก็ได้ผลทันทีเหมือนกันอ๋อ